รอติดตาม 2. กรีฑายันมีแผนส่งบิวภูริพลไปฝึกซ้อมที่สหรัฐอเมริกาภูริพลบุญสอนยอดนักวิ่งเบอร์หนึ่งของไทยวัย16ปีทำสถิติเวลาส่วนตัวได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมครองตำแหน่งนักวิ่งที่เร็วที่สุดของไทยในระยะ100เมตร 10.09 วินาทีและ200เมตร 20.19 วินาทีจึงมีกระแสจากแฟนกีฬาจำนวนมากที่เรียกร้องให้ส่งดาวรุ่งพระวันรายนี้ไปฝึกฝนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อพัฒนาฝีเท้าให้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้พลตรีอนัทรัตนพลประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกของทางสมาคมในการพัฒนาศักยภาพของภูริพลเช่นกันการส่งบิวไปฝึกที่สหรัฐเป็นหนึ่งในแผนพัฒนานักกีฬาของสมาคมและขณะนี้ทางสมาคมก็ได้ประสานกับศูนย์ฝึกที่สหรัฐอเมริกาไว้แล้ว 2-3 แห่งเพราะศูนย์ฝึกที่สหรัฐเป็นศูนย์ฝึกที่นักวิ่งชั้นนำของโลกในระยะสั้นส่วนมากเลือกที่จะไปฝึกแล้วในช่วงฤดูร้อนของยุโรปก็จะมีการจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกสัปดาห์โดยจะเชิญนักวิ่งชั้นนำของโลกมาวิ่งพร้อมได้รับเงินตอบแทนข้อดีคือบิวจะได้ประสบการณ์ในการแข่งขันอย่างมากได้เจอนักวิ่งชั้นนำของโลกไม่ใช่แค่ในระดับเยาวชนแต่ก็ต้องมาคิดดูว่าถ้าไปจริงจะให้เด็กลงแข่งมากน้อยขนาดไหนเพราะเขาอายุยังน้อยคงไม่ได้ให้ลงแข่งมากนักถ้าเร่งเกินไปก็มีโอกาสที่กล้ามเนื้อจะเจ็บได้บิวมีพรสวรรค์อยู่แล้วจากนี้จะทำอย่างไรเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นเช่นเรื่องการออกตัวที่จริงเด็กก็ไม่ได้ด้วยหรอกเพียงแต่เขาอายุยังน้อยความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อมันยังไม่สู้คู่แข่งคนอื่นๆที่อายุมากกว่าเพราะการออกตัวต้องใช้พละกำลังกล้ามเนื้อจากหลายส่วนแต่ตอนนี้บิวมีแค่พรสวรรค์ในความเร็วแต่พื้นฐานต่างๆยังน้อยมากสิ่งสำคัญที่สุดคือการไปฝึกที่นั่นต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างมากทั้งการไปอยู่อาศัยและค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งต้องใช้งบประมาณในระดับหนึ่งซึ่งอยากฝากการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกองทุนพัฒนาการกำลังแห่งชาติเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเราและส่งเสริมให้เด็กคนนี้ก้าวไปถึงจุดสูงของโลกเพราะเรามีพรสวรรค์อยู่ในตัวอยู่แล้วทำยังไงต่อไปนี้ที่จะสร้างความแข็งแกร่งด้านกล้ามเนื้อและการพัฒนาในทุกๆด้านเพื่อจะให้พร้อมที่สุดที่จะได้ไปในระดับโลกให้ได้พลตรีอนัทเผยประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬากรีฑาไทยยังเผยต่อว่าอีกทางเลือกก็คือการนำโค้ชต่างชาติที่มีความสามารถมาฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาที่เมืองไทยซึ่งถ้าเป็นทางเลือกนี้ก็จะใช้การลงทุนที่น้อยกว่าและนอกจากจะดูแลบิวแล้วยังสามารถให้ความรู้กับนักกีฬาคนอื่นๆรวมถึงเปิดอบรมมอบความรู้ให้กับผู้ฝึกสอนชาวไทยได้อีกมากมายด้วยเช่นกันสมาคมเองได้วางแผนไว้หลายอย่างมากซึ่งทั้งหมดต้องรอประชุมคณะกรรมการอีกครั้งต้องคิดในรายละเอียดอีกหลายอย่างว่าอยู่ที่นี่ดีหรือเอาบิวไปอยู่ที่นู่นดีกว่ากันเราจะเร่งหาข้อสรุปในเร็ววันนี้และจะประกาศให้แฟนๆกีฬาได้ทราบอย่างแน่นอนพลตรีอนัททิ้งท้ายก่อนหน้านี้ทางสมาคมกีฬากรีฑาได้ออกมาเปิดเผยว่ามีศูนย์ฝึกในสหรัฐและยุโรปหลายแห่งติดต่อเข้ามาเพื่อจะดึงบิวภูริพลไปฝึกซ้อมอาทิ Global Sport Communication จากยุโรปโดยมีจอสเทอร์มันอดีตนักวิ่งทางไกลทีมชาติเนเธอร์แลนด์เป็นนอประธาน CEDCED Sport LACC เดวิสจากสหรัฐอเมริกามิสเตอร์โดนัลด์คอรีอดีตเหรียญทองวิ่ง200เมตรจากจาเมกาและมอนิเคอร์ผู้จัดการแข่งขันในยุโรป